รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed ในช่วงที่4ครับก็ตอนนี้ตัวยังอยู่กับอาจารย์เป็ดปรุพุทโธนะครับที่จะมาช่วยตอบคำถามแล้วก็ใครที่สนใจจะให้แนะนำเรื่องของการขับขี่ก็สามารถที่จะ SMS เข้ามาได้นะครับทาง02ตัวที่ครับทาง482-7772พิมพ์4มาตั้งด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามาพูดคุยกันทาง02-530-9496-98ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้สำหรับเลยเย้วันนี้มีคนช่วยตอบปัญหาแล้วนะครับสามารถโฟนอินแล้วก็เอสเอ็มเอสเข้ามาได้เลยใช่แหมพี่เป็ดบอกโดนหลอกเข้ามาอย่างเงี้ยนะโดนใช้คมนี้มีแฟนๆที่ติดตามอยู่อยากจะรู้เรื่องราวว่าขับรถเป็นยังไงขับสองจังหวะกับสี่จังหวะมันแตกต่างกันไหมแล้วก็ในเรื่องราวของการขับขี่เทคนิคการขับขี่รถบิ๊กไบค์เป็นยังไงก็สามารถจะเอสเอ็มเอสเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหาเราเลยก็ได้นี่ครับมามาเบอร์ขึ้นหน่อยเบอร์ขึ้นหน่อยมาแล้วนี่ครับพี่เป็ดบอกแฟนคลับเรียบร้อยทางไลฟ์มีไหมถามเลยทางไลฟ์เนี่ยอารมณ์มาแบบว่าอาซิกอาซิกทั้งนั้นใจเย็นฮะใจเย็นฮะเรากำลังตัดต่ออยู่นะสำหรับวันที่เราไปทดสอบที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับซึ่งวันนั้นน่ะอาจารย์เป็ดเนี่ยเป็นคนนำขบวนด้วยแล้วก็เป็นคนสอนไลฟ์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเห็นบอกว่าวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันศุกร์นะครับวันที่เราทำการแกนมีติ้งนะครับก็ถ้าใครอยู่บ้านก็สามารถชมได้นะครับสำหรับงานนี้นะฮะมา SMS แรกข้างหน้าจอนะครับผมอยากรู้ทำไม CBR 150ตัวเก่าเวลาวิ่งถึง120แล้วมันวูบยังไงต่อเกิดจากอะไรครับขอคำแนะนำหน่อยครับรอบเครื่องเท่าไหร่ต้องถามก่อนครับเพราะว่าตัวนั้นถ้าเผื่อว่าระบบ RTW มันไม่ทำงานมันสามารถที่จะวูบได้เหมือนกันนะฮะรอบเครื่องเท่าไหร่ขออีกทีนึงครับผมเพราะมันมีหลายองค์กรรถโมดิฟายมาไหมทำอะไรมาบ้างนะครับขอเช็คก่อนว่าทำอะไรมาบ้างนะครับก็จะรู้ว่าข้อมูลว่าควรที่จะไปปรับเปลี่ยนแปลงตรงไหนใช่นะครับจริงๆรอบอยู่รอบที่ควรจะแปดแล้วอ่ะใช่ติวามต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วใช่ครับมาเอเดเมตต่อไปได้ครับผมมีทางไลฟ์สดนะครับเขาบอกว่าอาร์ซิกตัวนี้ประกอบบ้านเราทั้งคันใช่ไหมครับหรือว่านำเข้ามาทั้งคันเป็นรถนำเข้าครับทั้งคันทั้งคันทั้งคันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันใช่แต่สเปคนี่เหลือเฟือฮะเหลือเฟือครับ124แรงม้าปลดล็อกแล้วสบายเต็มที่3โหมดเล่นเข้าไปไม่มีทางให้ขี่บนถนนแล้วต่อทางหน้าจอนะครับ Ninja 250 SL ครับกับ Ninja 250มือ2ตัวไหนน่าเล่นครับคนละอารมณ์ครับถ้าเป็นตัว SL เนี่ยมันเป็นตัวเล็กสูบเดียวมันเป็นลิตเติ้ลของเขาเป็นสูบเดียวนะครับส่วนของ Ninja 250มือ2เนี่ยจะเป็นตัวสูบคู่นะครับเป็น2สูบเรียงเพราะนั้นอารมณ์ในเรื่องของเครื่องยนต์อารมณ์ของทอร์คต่างๆเนี่ยมันต่างกันและตัว SL เนี่ยมันง่ายต่อการขับขี่ในเมืองเพราะมันตัวเล็กมันคล่องตัวนะครับมันพลิกรถพลิกแล้วได้เลี้ยวได้เร็วนะครับส่วนตัวที่เป็น2สูบเรียงเนี่ยมันจะได้กำลังในย่านของช่วงกลางแล้วก็ปลายที่เดินกว่าเพราะว่า2สูบทำงานได้ดีกว่าอยู่แล้วความเร็วความแรงก็มากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นมือ2เหรอผมแนะนำส่วนมากรถมือ2ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นหรอกมันจะถูกอะไรยังไงอ่ะคือว่าการใช้งานของก่อนที่มาถึงเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเท่านั้นเองนะครับถ้าเล่นก็เล่นให้เป็นมือหนึ่งแล้วกันก็ขยับไปเลยนะครับให้เล่นขี่ยิงผมแนะนำเป็นสองสูบเรียงอ่ะนะครับเป็นมือหนึ่งแล้วกันมือหนึ่งนี่ว่าเอ้ยมีสายเข้ามาครับผมสวัสดีครับคุณต๋องครับผมสวัสดีครับคุณต๋องว่าไงครับครับจะสอบถามอาชิกนะครับในความคิดเห็นของอาจารย์เป็ดครับครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปเล่นตัวพันเนี่ยราคา 800,000 เนี่ยครับกับ R6 ราคา 500,000 กว่าเนี่ยจริงควรจะขยับไปเล่นตัวพันเลยไหมหรือว่า R6 ก็พอครับเอาละเป็นคำถามที่บอกว่าก็นะครับในส่วนของตัว R6 เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าลูกค้าที่ชอบแบบ CC แค่600ประมาณนี้ผมเชื่อว่าราคานะครับครับราคาเนี่ยมันสมกับราคาครับแต่ว่าถ้าจะไปเล่นตัวพันเนี่ยคือแล้วแต่คนชอบอีกอ่ะคือราคามันก็ห่างกันพอสมควรนะครับก็ถ้าใครคิดว่าจะจบเลยไปซื้ออาวันเลยซื้อตัวพันเลยก็สามารถที่จะ
ทำได้นะครับแต่ว่า ASIC นี่มันเป็นทางเลือกที่เขาเรียกว่าเป็นอีกคลาสหนึ่งเป็นอีกคลาสหนึ่งซึ่งแบบว่าตัว R1 อ่ะจะเป็นแนวซุปเปอร์ไบค์นะครับแต่ว่าถ้าเป็น ASIC เนี่ยจะเป็นแนวซุปเปอร์สปอร์ตครับซึ่งอ๋อครับผมใช่เพราะว่าเห็นว่าในตัวของ R1 นี่มีเทคโนโลยี MotoGP มาเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือ R1M อะไรเยอะเลยครับใช่มั้ยครับใช่ครับทางซิก็น้องๆมาเหมือนกันใช่ครับก็เลยอยากถามอาจารย์เป็ดผมเป็นแฟนอาจารย์เป็ดมาติดตามอาจารย์เป็ดมาสักพักนะครับเป็นแฟนอาจารย์เป็ดมาเลยครับเดี๋ยวแฟนเขามีเขาว่าเราครับครับอาจารย์เป็ดครับชกอาสาบ้านไปใส่ยังครับยังไม่ถึงบ้านเลยครับอ๋อยังไม่ถึงบ้านใช่ไหมครับรีบกลับไปใส่นะครับเดี๋ยวรถไม่ได้ใส่ชกอันตรายนะครับผมรู้เลยเนี่ยใครอยู่แถวลาดพร้าวในร้านอยู่แถวลาดพร้าวนั่งดูอาจารย์เป็ดอยู่ครับโอ้ดีใจมากจริงครับน้ำตาไหลนะครับน้ำตาไหลนะครับ40กะรัตพูดนี่เจ้าของร้าน40กะรัตถ้าพูดอย่างเงี้ยผมรู้เลย40กะรัตนะครับครับชัวร์ถ้าเสียงนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับพี่ต๋อง40กะรัตนี่เองมาแซวกันนึกว่าใครโถสำนักเดี๋ยวขออนุญาตทางไลฟ์สดว่าอนุชาณเจริญศรีผม FC พี่เป็ดครับเล่นกันเองด้วยอ๋ออนุชาณี่ซุปซุปหายยังหายยังซุปหายยังแฟนๆติดตามนะเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นไหมไหนบอกหมอสิพี่ครับระหว่าง MZ M/MZ 150กับ CBR 150R ตัวไหนล่ะรุ่นไหนน่าเล่นอยู่กันก็ต้องเป็นรถที่อยู่ในกระแสแล้วก็เป็นรถที่ผลิตขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าตัว150เนี่ยโอ้โหมันนานมากเทคโนโลยีอาจจะสู้ไม่ได้แล้ว M/ ดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็รูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแบบมารองรับในเรื่องของการขับขี่ในยุคใหม่ความกระชับความสั้นของตัวรถทำให้พลิกรถเลี้ยวได้ง่ายถ้านั่งต่างๆที่เป็นสไตล์ Naked นะครับมันค่อนข้างที่จะนั่งสบายไม่เมื่อยมากไม่ต้องก้มหมอบมากเครื่องยนต์150เท่ากันนะครับเพราะนั้นการตอบโจทย์ของรถที่มันเทคโนโลยีที่มันสูงกว่าใหม่กว่ามันต้องดีกว่ารถที่หยุดการผลิตไปแล้วนะครับถ้า150ของ Hondaเปิดไลน์ใหม่ขึ้นมาอันนั้นค่อยมาว่ากันทีว่าในเรื่องของเทคโนโลยีของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับและอีกอย่างหนึ่ง2ตัวนี้มันเป็นรถคนละประเภทกันด้วยใช่ไหมมันตัวเป็นสปอร์ตตัวนึงสปอร์ตตัวนึงสไตล์แฮนด์บาร์สไตล์แฟชั่นนะครับจริงมันไม่ตัวที่แบบว่าเป็นคู่ปรับที่จะมาเปรียบเทียบกันได้ของใหม่มันก็ต้องดีกว่าของเก่าแล้วตัว110มันนานจนปิดตัวไปแล้วจนไม่ผลิตไม่ได้ขายแล้วเพราะนั้นผมดันไปที่ M/ เลยนะครับอ๋อพี่ตุ๊กก็ตอบมาว่าอาการผมดีขึ้นครับรอให้มันต่อกันอยู่มีกาวต่อกระดูกไหมครับตายแล้วโอ้โหโค้งนั้นถือว่าสุดๆครับสุดๆเป็นโค้งเข้าทางตรงด้วยอ่ะแต่ใช่ไหมแต่เหตุการณ์ของซุปเนี่ยถ้าผมมองเหตุการณ์ของซุปที่ล้มวันนั้นนะกับเหตุการณ์ของประวัตินะผมดูประวัติอ่ะน่าจะหนักกว่าเพราะประวัติลอยดีลงมาตุ๊บคนไทยบินได้แต่ซุปคือว่ามันสไลด์เข้าไปกระแทกไงซุปเลยหนักกว่าแต่ถ้าด้วยภาพที่เห็นโอ้โหประวัติได้ลอยหัวตีลังกาโอ้โหลงตับเลยนะครับอ่ะมาแล้วอาซิกน้ำหนักรถประมาณกี่กิโลครับมันร้อยสองร้อยสิบสองร้อยสิบเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ร้อยเก้าสิบอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวนี้หนักสองร้อยประมาณนะครับโดยประมาณแล้วก็สิบถึงสองร้อยประมาณใช่ถ้าจำไม่ผิดนะสองร้อยนิดๆแล้วแบบต้องบอกว่าแรงม้าต่อน้ำหนักเขาโอ้โหได้มาเพิ่มมาเท่าไหร่มาต้องไว้ที่ตัวใช่ต้องกลัวเพราะงั้นเป็นรถที่ไม่หนักเลยใช่ไหมพี่เป็ดขี่ไงคาดคะแนนน้ำหนักผิดไหมตอนแรกทีแรกนึกว่าจะโยกเพราะเคยขี่ตัวเก่ามาก่อนไงเคยขี่ตัวเก่าพอมาขี่ตัวนี้เหมือนอารมณ์ขี่รถ150สมัยก่อนมันแบบมันคำนวณน้ำหนักผิดนะใช่มันเว้ยเวลาเราเลี้ยวเข้าโค้งอ่ะเวลาแบบเรากะว่าจะเชนเกียร์สุดท้ายแล้วจะเลี้ยวจะดึงเงี้ยแบบแทบไม่ต้องดึงเลยแบบแค่กดพักเท้าปุ๊บไปรถมันเลี้ยวเข้าไปเลยทีนี้เราเปลี่ยนมุมการเลี้ยวได้ขี่ง่ายขึ้นเร็วขึ้น อะไรเงี้ยเพราะงั้นต้องสัมผัสนะครับมาเอเลเมนต์ต่อไปมีไหมอ่ะมาเลยครับสอบถามครับ Trial Van View ตัวเก่าอะไรที100กับตัวหม้อลมกับตัวหม้อลม120ครับ120ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับผมก็ต้องดันเป็นตัวใหญ่ครับเป็นตัว120ครับตัว1200ที100นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เทคโนโลยีมันสูงกว่าใหม่กว่าแล้วก็แต่ราคามันก็แพงกว่าเป็นธรรมดาเครื่องพันหรือเครื่อง1200นะครับแต่อยากให้จบในเรื่องของความคลาสสิก2ตัวนี้มันพอกันแต่ถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่าผมต้องดันไปที่ตัวของ T120 นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาตัวรถ
ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันตอบโจทย์ในการใช้งานที่ครอบคลุมนะครับมันจะขี่ธรรมดาทั่วไปออกทริปต่างๆนะครับที่ถึงศูนย์น่าจะตอบโจทย์ได้คุ้มค่ามากกว่าถึงราคาจะสูงกว่านะใช่แต่ถ้าแบบว่าจะคิดว่าจะเล่นแบบแพ็คเกจประหยัดนะฮะก็เล่นตัวทีร้อยใหม่เพราะในเรื่องของความคลาสสิกเรื่องของความลงตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันและที่สำคัญครับรถประเภทนี้ไม่ได้เป็นรถประเภทที่แบบว่าจะต้องไปคาดหวังในเรื่องของความเร็วความแรงแล้วก็สมรรถนะในการเข้าโค้งเป็นรถตาที่แบบขับขี่ชิลนะฮะแล้วก็ท่องไพรแบบทำมิวสิกวิดีโอได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นชิลชิลสายชิลครับผมชิลนะฮะได้ทั้งสองตัวครับถ้าเผื่อว่างบไม่ถึงก็เล่นตัวทีพันทีร้อยใบนะครับประมาณนั้นแฟนที่เป็นแฟนของ JR ก็สามารถส่งเอเจนต์ได้นะโทรเข้ามาคุยได้นะครับกับ JR ขออนุญาตไลฟ์สดนิดนึงพี่แป๊ะผมไม่อยากอ่านเลยว่ะผมข้ามของพี่แป๊ะไปได้นี่เป็นน้องซุปบอกว่าสนามนี้ให้พี่เป็ดลงแข่งแทนไปก่อนนะครับดูพี่เป็ดทำหน้าเราดูพี่เป็ดทำหน้าก่อนนะครับว่า2ไอ้3 4ดีแล้วนี่ใช่ที่RTM ครับสนามไทยแลนด์ซุปก็ยังแข่งไม่ได้ปีนี้หูคะแนนหายอีกก็ต้องรักษาร่างกายก่อนครับเพราะว่ากีฬาแข่งรถเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าสมมุติเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาอีกก็มันจะใช่ไหมอย่าไปซ้ำใช่ครับใช่ไหมแล้วทีนี้คือถ้าเผื่อว่าพี่เป็ดถ้าเผื่อพี่เป็ดแบบตอนนี้อายุเท่าไหร่ถามก่อน44ครับ44ครับถ้าจะให้แข่งอีกคือถ้าฟิตร่างกายดีๆก็น่าจะแข่งได้อยู่เพราะว่าเห็นนักแข่งที่แบบอายุ40กว่าเป็นบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นตัวเทสของใช่ครับของรถใช่ไหมฮะพี่เป็ดอยู่ในประมาณนี่ก่อนเลิกเขาก็ขี่ตัวพันใช่ไหมก่อนที่จะเลิกอ่ะใช่ก็พันดีซีอยู่คือจริงๆแล้วเราใช้ประสบการณ์เทสรถเนี้ยแล้วก็อาจจะมาบอกน้องๆว่ารถประมาณนี้เป็นไกด์ไลน์ให้น้องๆนะครับมันจะไม่เหมือนต่างประเทศที่นักแข่งเก่าๆเนี่ยมาเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมครับอ๋อนี่เขาบอกว่าอาร์ติกครับอยากขี่ในเมืองหลายๆอยากขี่ในเมืองมากๆแต่กลัวร้อนหลายๆแต่ที่บอกอ่ะร้อนมันครับธรรมดาจริงๆอ่ะรถมีเทคนิคแนะนำไหมครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเทคนิคของมันเนี่ยเวลาเราขับขี่ในเมืองนะครับถ้ารถติดเยอะๆเราก็พูดง่ายว่าก่อนที่จะไปถึงเราเห็นช่วงแล้วว่ามันมีช่วงชูดช่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชูดให้อากาศมันโฟลไปเลยฟูไหลโฟลไปก่อนแล้วก็เราไปจอดไม่ใช่ว่าเราขี่ช้ามาตลอดช้ามาตลอดเงี้ยความร้อนมันก็สะสมมาเรื่อยอย่างเงี้ยคือจังหวะขี่ต้องแบบมีเทคนิคในการขับขี่มันนิดนึงนะครับแต่สไตล์ผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะพี่เป็ดสมมติว่าเรารู้ว่าข้างหน้าจะเป็นแบบรถติดแล้วเนี่ยผมจะขี่เกียร์ห้อยๆไวก็จะค่อยๆแบบไปไหลไปคือไม่ให้เกียร์ตึงถูกต้องครับก็คือเราขี่เกียร์สูงเนี่ยรอบเครื่องมันจะไม่สูงใช่ไหมรอบเครื่องมันทำงานไม่หนักเราก็ปล่อยให้ลมเนี่ยปะทะนะครับอย่าไปขี่เกียร์ต่ำเนี่ยรอบเครื่องมันสูงมันก็จะทำให้รอบมันก็ตึงตลอดตึงแล้วก็อุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยเยอะครับประมาณนั้นก็เป็นเทคนิคครับสำหรับการขี่รถแบบพวกรถบิ๊กไบค์รถบิ๊กไบค์อะไรพวกนี้นะประมาณนั้นครับมีไหมครับเอสอ่ะช่วงนี้นะครับพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่กับรายการ Speed Rider